ถ้าพูดถึงสถานการณ์รัสเซียยูเครนแล้วพันธมิตรสำคัญของทางรัสเซียก็คือทางเบลารุสเราจะได้เห็นภาพข่าวผ่านสื่อกันหลายรอบนะครับเขาก็ไปจับมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลมาว่าทางผู้นำของทางรัสเซียก็คือปูตินเนี่ยนะครับก็จะไปติดตั้งฐานตัวของอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่ทางเบลารุสนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดเผยในรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะฮะแต่ว่าคือทางผู้นำปูตินเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะทำได้เพราะว่ามีข้อโต้แย้งมาจากทางกลุ่มของนาโต้เพราะว่าเขาไปวางคู่เทียบอย่างทางสหรัฐอเมริกาก็มีการทำในลักษณะแบบเดียวกันในหลายประเทศนะครับขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าการกระทำของทางปูตินในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนนะว่าจะเป็นลักษณะของการติดตั้งตัวของฐานอาวุธนิวเคลียร์ในเชิงทางยุทธวิธีนั่นเองนะครับส่วนทางกลุ่มนาโต้เองเนี่ยนะครับรวมทั้งสหภาพยุโรปประสานเสียงตอบโต้ผู้นำรัสเซียกับการนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเข้าประจำการในเบลารุสด้วยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหลังประกาศแผนการนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของรัสเซียเข้าประจำการในเบลารุสนะครับซึ่งเป็นชาติพันธมิตรของรัสเซียโดยนาโต้มองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งของรัสเซียนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งกับทางยูเครนนั่นเองขณะที่ทางอัวนาลุนเอสกูโคศกนาโต้นะฮะบอกว่าคำพูดของผู้นำรัสเซียเนี่ยเป็นอันตรายแล้วก็ไร้ความรับผิดชอบโดยเฉพาะการกล่าวอ้างเกี่ยวกับการใช้นิวเคลียร์ร่วมกันของนาโต้ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงยืนยันครับว่าชาติพันธมิตรนาโต้ได้ปฏิบัติด้วยความเคารพต่อพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเต็มที่การแสดงท่าทีตอบโต้ของนาโต้ในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศแผนจะนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีไปประจำการในเบลารุสพร้อมกับเปรียบเทียบแผนการดังกล่าวของรัสเซียนะครับว่าเหมือนกับที่สหรัฐนำอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปประจำการในยุโรปเขาก็ทำได้ด้วยเช่นกันนะประธานาธิบดีปูตินบอกไว้อย่างนี้ขณะที่โอเล็กซีดานิลอฟที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของประธานาธิบดีวอลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่าแผนการดังกล่าวของรัสเซียจะสั่นคลอนเสถียรภาพในเบลารุสขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยูเครนเรียกร้องให้ UNSC จัดการประชุมวิสามันหลังปูตินประกาศแผนการดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับขณะเดียวกันสหภาพยุโรปหรือว่า EU ก็แสดงจุดยืนต่อต้านรัสเซียโดยโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU เรียกร้องเบลารุสอย่าเปิดทางให้รัสเซียนำอาวุธนิวเคลียร์ไปประจำการในดินแดนของตนเองพร้อมระบุว่าจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรสอดคล้องกับท่าทีของลิทัวเนียที่เรียกร้องให้คว่ำบาตรรัสเซียและเบลารุสเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้แผนการดังกล่าวนั่นเองนะครับเบลารุสนี่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญกับทางรัสเซียด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆ กันกับทางโปรแลนด์นะแล้วก็ยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะครับของทางรัสเซียเนี่ยเขาก็มีการเจรจากันก็น่าจะไปวางฐานณตรงจุดนั้นนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ